ช่วง Health and Beauty Clip กับน้ำมันมะพร้าวชาวเกาะตอนนี้ก็เข้าหน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวเรื่องแสงแดดแรงๆจะทำให้ผิวเสียเนี่ยวันนี้เรามีวิธีการฟื้นฟูและบำรุงผิวสวยๆมาฝากค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนค่ะอาจจะต้องเจอแดดแรงๆค่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็แห้งก้านค่ะวันนี้นะคะหลิงๆก็เลยมีวิธีการทำให้ผิวแห้งก้านของเราเนี่ยกลับมานุ่มชุ่มชื้นกันด้วยเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ผ้าค่ะชุบกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เช็ดตามตัวค่ะเพื่อทำการเปิดรูขุมขนนั่นเองค่ะนี่ค่ะเช็ดไปเลยนะคะทั้งขาทั้งแขนแล้วก็ลำตัวได้หมดเลยนะคะและจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น 100% นะคะทาบริเวณผิวค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะก็จะมีคุณสมบัติค่ะใกล้เคียงกับน้ำมันใต้ผิวหนังของคนเราค่ะซึ่งที่เรานะคะใช้น้ำอุ่นในการเช็ดก่อนเนี่ยก็เพื่อที่จะทำการเปิดรูขุมขนนะคะทำให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะหากเพื่อนๆนะคะอาบน้ำเสร็จเนี่ยแล้วก็ทานน้ำมันมะพร้าวทุกวันเนี่ยรับรองค่ะว่าเราจะไม่เจอกับผิวแห้งก้านอีกต่อไปค่ะสนับสนุนช่วงโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ